สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่2นะครับสำหรับวิชาชีววิทยาในเทอมที่แล้วนะครับเราได้เรียนรายละเอียดเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานนะครับของชีววิทยานะก็มีตั้งแต่เรื่องของขอบเขตของวิชาใช่ไหมครับเรื่องของเซลล์การแบ่งเซลล์ใช่ไหมวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับของชีววิทยาก็คือพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการนะครับถ้าเป็นหลักสูตรเดิมนะเนื้อหาของวิชานี้นะครับพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการเนี่ยมันจะไปอยู่ในม.6เนาะแต่หลักสูตรใหม่เขาปรับมาให้อยู่ในม.4นะครับซึ่งมันก็ไม่ยากเกินความสามารถนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรที่เราต้องเรียนกันในเทอมนี้นะครับเนื้อหานะครับในชีววิทยา2นะครับเราแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆเลยนะครับก็คือหมวดของพันธุศาสตร์นะครับก็จะเป็นหลักการต่างๆนะครับส่วนอีกหมวดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของวิวัฒนาการในช่วงกลางภาคนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันจะเป็นหมวดแรกคือเรื่องของพันธุศาสตร์นะครับมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของโครโมโซมและสารพันธุกรรมนะครับมีเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอันนี้เราเรียนมาตั้งแต่หมอต้นแล้วแหละนะครับก็คือหลักการของเมนเดลแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีทาง DNA นะครับก็คือการโคลนนิ่งการตัดแต่งพันธุกรรมอะไรพวกเนี้ยนะครับเนื้อหาทั้ง3หัวข้อนี้เนี่ยเราจะเรียนแล้วก็สอบกลางภาคกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหยุดปีใหม่เนาะแล้วก็เปิดเทอมนะครับมาก็จะเข้าสู่เนื้อหาในบทที่2นะครับคือเรื่องของวิวัฒนาการก็มีอยู่4หัวข้อที่เราจะได้เรียนก็คือมีหลักฐานและแนวคิดนะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตเลยจนถึงปัจจุบันและทฤษฎีอะไรที่เขาให้การยอมรับนะฮะแล้วมีเรื่องของประชากรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงความเห็นของแอลลีนแล้วก็เรื่องของสปีชีนะครับ4หัวข้อนี้เราก็จะเอาไว้ใช้เรียนและสอบปลายภาคนะครับหนังสือเรียนนะครับก็ใช้หนังสือของสสวทนะครับชีววิทยาเล่ม2นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหรือใครอยากจะอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับก็มีเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือของหลักสูตรเดิมนะอย่างที่ครูบอกว่าชีววิทยาในเนื้อหาที่เป็นเรื่องของพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการเนี่ยแต่เดิมมันอยู่เล่ม4ก็คือม .6 นะครับแต่ของเราจะอยู่ในเล่ม2นะครับก็คือม .4 เนาะอันนี้เป็นหนังสืออ่านประกอบนะครับเป็นหนังสือสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยนะก็มีหนังสือพันธุศาสตร์นะครับของอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.วรวุฒินะครับของสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์นะไปหาซื้อได้นะครับที่จุฬาศูนย์หนังสือจุฬานะหรือเอาแบบราคาประหยัดนะครับก็หนังสือพันธุศาสตร์นะครับของอาจารย์ดร.สุภาลัยนะครับของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง58บาทเองคุ้มมากครูบอกเลยเล่มนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาสุดท้ายนะครับที่เราเรียนก็คือเป็นเรื่องของวิวัฒนาการก็เล่มนี้นะครับก็แนะนำก็เป็นหนังสือของอาจารย์เจษดานะครับหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬานะครับหรือถ้าใครชอบเทคบุ๊กนะครับก็แนะนำกันบ่อยๆเนาะนะครับเล่มนี้นะครับมีไว้อุ่นใจเนาะอ่านไม่ออกช่างมันภาพสวยดูรู้เรื่องนะครับนะ Life นะครับ The Science of Biology นะครับไปหาซื้อได้แต่ราคาก็หลายตังค์อยู่นะครับหรือถ้าคือเล่มนี้เนี่ยมันจะครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นไบโอทั้งหมดเลยนะครับก็คือซื้อเล่มนี้เนี่ยเราใช้ได้ยันม .6 จนถึงปริญญาตรีเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าใครที่จะไปต่อทางด้านของชีววิทยานะแต่ถ้ามาเฉพาะทางหน่อยนะครับก็จะเป็น2เล่มนี้นะครับเล่มนี้จะเป็น Principle of Genetics นะครับก็จะเป็นหลักของพันธุศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะครอบคลุมเนื้อหาพันธุศาสตร์ทั้งหมดนะส่วนเล่มตรงกลางอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เป็นเฉพาะเรื่องเลยก็คือเรื่องของพันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลนะครับ Molecular Biology of the Gene นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไปหาซื้อได้ที่ไหน
นะก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับชื่อหนังสือครูทิ้งไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็เป็นขอบเขตคร่าวๆนะครับสำหรับเทอมนี้ในเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าเนื้อหาเราเนี่ยไม่เยอะนะครับแต่ครูจะสอนให้มันเยอะนะเพราะฉะนั้นเตรียมสติของตัวเองไว้ให้ดีนะครับหลังจากนี้ไปเนาะก็ไม่อยากจะบอกนะครับว่าจะทำคลิปครบทุกบทนะเดี๋ยวก็เหมือนเทอมที่แล้วนะครับเจ๊งไปกลางทางเนาะคอมเสียนะครับแล้วก็เลยไม่ได้ทำต่อเลยนะครับงานก็เยอะก็เลยปล่อยไปเทอมนี้เอาใหม่นะครับไม่รับปากเหมือนเดิมนะครับว่าจะทำคลิปได้ครบทุกบทหรือเปล่าแต่ก็พยายามถ้าว่างจะทำให้ครบนะครับอันนี้ก็เป็นการเกริ่นนำนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนต่อเลยนะครับในคลิปที่2นะครับจะเป็นเรื่องของโครโมโซมเนาะจะมีการทบทวนเนื้อหานะครับว่าจบม.ต้นมาแล้วเนี่ยจำอะไรเกี่ยวกับพันธุกรรมที่เรียนกันมาได้บ้างนะครับแล้วก็จะเลคเชอร์ยาวๆนะครับเกี่ยวข้องกับการค้นพบสารพันธุกรรมเรื่องของยีนเรื่องของโครโมโซมนะครับ